ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมเล่นใหญ่เลยนะวิเออเอาวิว่าไงวิเอาสิที่นครราชสีมาหนุ่มคนนี้ตกรถไฟแล้วสลบเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่ามี4ชายชะกันมารุมทำร้ายร่างกายค่ะแต่ถามไปถามมาเหมือนจะว่าพี่ก็เมาแล้วก็ตกรถไฟเองอ่ะแหละเล่นใหญ่หรือเปล่าสภาพที่เห็นนี่คือหัวแตกเลือดไหลอาไปหมดเลยค่ะแล้วก็พูดมึนเมาวกไปวนมาค่ะตำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนายโสพลแก้วเสน่ห์นายอายุ33ปีเจ้าตัวเนี่ยเล่าให้ฟังว่านั่งรถไฟกลับจากจังหวัดปทุมธานีจะไปที่อำเภอบัวใหญ่ไม่รู้เพราะอะไรลงที่สถานีรถไฟปางอโศกประมาณ5ทุ่มจากนั้นเดินบนรางรถไฟไปเรื่อยๆประมาณ2กิโลเมตรจนไปถึงบริเวณบ้านปางแจ้งไปเจอชาย4คนนั่งกินเหล้าอยู่บนรางรถไฟชวนให้ตัวเองเนี่ยนั่งกินด้วยพอเมาแล้วทำร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ตัวเองโดนกลางศีรษะจนเลือดไหลนองแล้วสลบอยู่บนรางรถไฟนี่เป็นคำบอกเล่าจากนายโสพลนะคะเจ้าตัวบอกพอรู้สึกตัวรุ่งเช้าก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากร้านค้าทีนี้เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลไปก็เห็นว่ามีบาดแผลลึกที่ศีรษะนะคะเลือดไหลออกมาเยอะเลยนะบอกเอางี้แล้วกันน้องพาไปชี้จุดเกิดเหตุหน่อยที่บอกว่าผู้ชายรุมทำร้ายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตัวเนี่ยค่ะชี้โบ้ชี้เบ้นะแต่ถามไปถามมาก็ยังงงๆอยู่เขาไปตรวจสอบร่องรอยที่อ้างว่ามีชาย4คนมานั่งดื่มเหล้าก็ไม่มีอะค่ะสงสัยว่าพี่แกเนี่ยมึนเมาตั้งแต่ขบวนรถไฟแล้วล่ะตกรถไฟบาดเจ็บจนสลบเองเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นนะเขาก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วติดต่อญาติที่จังหวัดปทุมธานีมารับตัวไปค่ะครับ